อ๋อเบิ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะก็คือนางงามได้กลับมาแข่งขันในกีฬาบานทรงก็คือในรายการกีฬาบานทรงรายการเบียร์เราวอลเลย์บอลเซมเปอร์ 2023เนาะอยู่ที่สนามกีฬาหลัก5นะซึ่งล่าสุดเนาะสาวพุทธสวรรค์วงคำสาวมิสแกรนด์ลาว2022เพิ่นก็ได้หันมาสู่การเล่นกีฬานะก็คือกีฬาบานทรงเจิดจรัสในสนามกันเลยล่ะก็คือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยล่ะช่วยทั้งนานสมสรเวียงจันทร์ VC สามารถเอาชนะไป3นัดเสีย1นัดมี9คะแนนยึดอันดับที่1ของตารางคะแนนรวมเนาะส่วนว่าที่2ก็เป็นทั้งนานกองทัพแซมเก่าลงสนามไป2นัดชนะรวดมี6คะแนนเพื่อหน้าติดตามกันอีกดีในรายการบานทรงเนาะมีสาวงามหลายคนกันนะบ่ว่าจะเป็นกรณีก็เป็นสาวตาน้อยพิมสรบรสักนะห้องชนะเลิศอันดับ2นางสาลาวประจำปี2020ก็เคยลงแข่งขันกันแล้วนะเขาก็มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะจากนี้เขาจะนำเสนอเกี่ยวกับสาวพุทธสวรรค์วงคำสาวนะมิสแกรนด์ลาว2022ที่ผ่านมานะเป็นก็ได้ลงสนามและการดิ้นได้ดีเดี๋ยวเขาไปเบิ่งฟอร์มหรือก็ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของสาวคนนี้กันได้นะแบบเพิ่นมีความรู้สึกกันได้เกี่ยวกับการมาดิ้นกีฬาบานทรงเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยสวัสดีดีนะผู้สวรรค์วงคำสาววันนี้ดีนะก็มาตีให้โรงเรียนสโมสรเวียงจันทร์หรือว่าสโมสร VC ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้ตีอยู่ในตำแหน่ง3สูง3หลังและก็ตัวกลางบางข้างเขาแสดงว่าก็ตีครบโดยแม่นวันนี้ก็ว่าเขาเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างว่าเป็นตัวตึงของเกมเลยแหละและทีมของเขาก็เฮ็ดเต็มที่เนาะเกมก็สู้ซีในเซตสุดท้ายและก็รู้สึกว่าเฮาถึงว่าเฮาจะเสียแต่เฮาก็ได้เฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าคนเบิ่งอาจจะติดใจเพราะว่าพวกเฮาก็ให้มันม่วนสิแพ้สิชนะเป็นหยังอันนี้น้ําใจกีฬาของเฮานี่ให้เต็มร้อยอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็เป็นเกมที่2ที่เล่นให้สโมสรเวียงจันทน์ในลีกนี้เนาะเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่นข้าพเจ้าติดภารกิจน้อยนึงแต่ว่ามื้อนี้ย้อนว่าเจอทีมใหญ่เฮาก็เลยว่าโอเคตั้งใจจะมาซอยทีมสโมสรเวียงจันทน์แต่คนในทีมมีความสามารถอีหลีและมื้อนี้เฮาก็เฮ็ดผลงานออกมาได้ดีแต่ว่าทีมเขาสิขาดวันไหนอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์หรือว่าความที่ตึงเต้นเขายังมีตึงเต้นอยู่ย้อนมายังมีรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่แล้วก็อาจยังต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมดังนั้นแมนทุกคนมีความสามารถไปเลยการเป็นขันปีนี้ถือว่าแปลกใหม่เพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆก็เป็นลีกเนาะเพิ่นมาย้อนมาเพิ่นจะมีตีไปหน้าเลยว่าแมนตีแบบควายสายเพราะว่าทุกคนต้องได้เจอกันซึ่งเป็นอันนึงที่ว่าคิดว่าแบบมันน่าสนใจเพราะว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้เจอเบิร์ดอันนี้เปิดกว้างให้ทุกคนแบบได้ตีกับทุกคนโดยเมนเชิงน้องๆสโมสร VC เนาะอยากให้ทุกคนตั้งใจซ้อมคือเก่าแล้วก็ม่วนกับเกมแพ้ชนะบ่เป็นหยังแต่เฮาฮู้ว่าเฮาเฮ็ดเต็มที่แล้วเฮาก็จะบ่เสียใจสู้ๆดีน่าก็อยากฝากทุกคนเนาะมาเชียร์ให้กำลังใจคนที่เล่นกีฬาหรือว่าโดยเฉพาะกีฬาบางส่วนของพวกเขาถ้าว่าท่านใดมักฮักในการเล่นกีฬาก็อยากให้ทุกคนเล่นกีฬารักษาสุขภาพแล้วก็ห้ามกับยาเสพติดเด้อทุกคนบ๊ายบาย